สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ้งดำเนินคดีกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาครผิดมาตรการควบคุมโควิดเมื่อวันที่9กรกฎาคมนายอนุชิตพิพิธกุลผู้อำนวยการเขตห้วยขวางกล่าวว่าได้รับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้กำกับสน.มักกะสันกรณีกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร2021ฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักฉบับลงวันที่25เมษายน64ในการจัดงานประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร2021เมื่อวันที่26-27มิถุนายนมิรินเธียเตอร์ RCA เขตห้วยขวางโดยไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคที่ยื่นต่อสำนักงานเขตพื้นที่อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่33ลงวันที่20มิถุนายน64ซึ่งสำนักงานเขตห้วยขวางมีความประสงค์จะดำเนินคดีกับกองประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร2021ในความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558มาตรา51และมาตรา52ทั้งนี้เมื่อวันที่15มิถุนายนกองประกวดมิสแกรนด์ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตห้วยขวางเพื่อขออนุญาตจัดงานประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร2021ระหว่างวันที่26-27มิถุนายนณมิโอเรนเทียเตอร์ RCA เขตห้วยขวางโดยมีการยื่นขออนุญาตจัดงานและแผนการจัดงานต่อสำนักงานเขตก่อนวันจัดพร้อมแนบแนวทางดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน18ข้อมาพร้อมกับหนังสือขออนุญาตโดยระบุว่าทางกองประกวดจะปฏิบัติรักษามาตรการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดสำนักงานเขตห้วยขวางจึงมีหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่24มิถุนายนอนุญาตให้สามารถจัดงานการประกวดมิสแกรนด์สมุทรสาคร2021ได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดตามแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่33ลงวันที่20มิถุนายน64และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่24หากปรากฏในภายหลังว่าในระหว่างการจัดงานดังกล่าวกองประกวดมิได้ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้นอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ทั้งนี้หากมีประกาศหรือคำสั่งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันโรคใดๆเพิ่มเติมผู้ประกอบการหรือผู้จัดกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วยโดยในวันนี้ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่าผู้เข้าประกวดติดเชื้อโควิดจำนวน13รายและพี่เลี้ยงจำนวน9รายติดเชื้อโควิดจากหลักฐานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอพบว่าผู้เข้าประกวดและผู้เกี่ยวข้องหลายรายไม่สวมหน้ากากอนามัยอีกทั้งดำเนินการผิดเงื่อนไขตามที่ขออนุญาตเช่นไม่เว้นระยะห่างซึ่งสำนักงานเขตห้วยขวางได้มอบหลักฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อพิจารณาดำเนินคดีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ